2:20 นะครับเรามาดูกันว่าพยากรณ์อากาศนะครับที่ผมแนะนำให้ไปดูเขาจะแม่นยำหรือเปล่านะครับนี่ครับถือว่าแม่นยำนะครับนี่ฮะโอ้โหฝนจะตกแล้วก็ไม่มีแดดเลยนะครับ2:00นี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายย้อนพระอาทิตย์ให้ดูเลยนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ครับก็ตอบคำถามได้นะครับว่าแม่นยำพอสมควรครับสวัสดีครับแคคตัสไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิธีการรดน้ำแคคตัสยังไงรดน้ำตอนไหนไม่ให้แคคตัสเราเน่าได้นะครับนี่ฮะวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆมาแชร์กันนะครับไปติดตามกันได้เลยครับผมครับวิธีการรดน้ำเนี่ยเวลาเราไปซื้อแคคตัสใช่ไหมครับหลายๆร้านพ่อค้าเขาก็จะบอกว่ารดน้ำเมื่อดินแห้งนะเราก็งงไหมทำไมเขาพูดแบบนั้นเขาไม่ได้กวนนะครับวิธีการรดน้ำก็คือดินแห้งเราถึงจะรดนะครับเพราะว่าแคคตัสเขาไม่ชอบความชื้นครับถ้ามีความชื้นเนี่ยจะทำให้เขาเน่าได้แล้วก็เป็นโรคง่ายนะครับเอางั้นเราจะรดยังไงใช่ไหมครับถ้าค่าเฉลี่ยทางสวนของเราแนะนำนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งในกรณีที่มีแดดออกนะครับแต่ค่าเฉลี่ยที่เราบอก7วันลดไป1ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับคือแต่ละสวนแต่ละบ้านสูตรดินก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสภาพโรงเรือนสภาพอากาศโดนแดดกี่วันโดนแดดทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นค่าเฉลี่ยครับที่เราบอกไปไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาไปปรับใช้กันได้ครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีแดดออกหรือฝนตกใช่ไหมครับมันก็จะมีการคาดเดาได้นะครับโดยการที่ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับกดเข้าไปดูที่แอปพยากรณ์อากาศนะฮะซึ่งแอปพยากรณ์อากาศสมัยนี้มีความแม่นยำสูงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายฟ้าท้องฟ้าให้ดูนะครับตอนนี้กับตอนที่แอปพยากรณ์อากาศว่ามีความใกล้เคียงกันยังไงนะครับแล้วทำไมต้องไปดูแอปพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับก็เพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ยของเราอยู่ที่1อาทิตย์ลด1ครั้งพอครบ1อาทิตย์เนี่ยเรากำลังจะลดน้ำแล้วใช่ไหมครับเราก็มากดดูที่แอปพยากรณ์อากาศก่อนซึ่งถ้าแอปพยากรณ์อากาศบอกว่าอีก1อาทิตย์ฝนไม่ตกเราก็ลดได้เลยครับแต่ถ้าแอปพยากรณ์อากาศบอกว่าเวลาใกล้ๆนี้วัน2วันที่ฝนจะตกเราก็เลื่อนออกไปก่อนได้เลยครับเพราะว่าแคคตัสแห้งดีกว่าเปียกนะครับจำไว้เขาไม่รดน้ำได้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นเดือนยังได้เลยนะครับเขาไม่ตายแต่ว่าถ้าเรารดน้ำเขาเยอะเกินรดน้ำเขาบ่อยเกินเขาจะตายได้นะครับมันก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะฮะที่เรามาแนะนำกันวันนี้ครับนี่ครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะครับที่เราจะมาสอนวิธีการดูแอปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าจะรดน้ำตอนไหนดีใช่ไหมครับนี่ฮะทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์กันแทบจะทุกคนแล้วฮะเราก็มากดดูได้เลยครับนี่ครับยกตัวอย่างนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายนนะฮะวันนี้มีเมฆมาก 70% เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปให้ดูนะครับว่าวันนี้เมฆเยอะจริงๆหรือเปล่านะครับว่าเขาจะแม่นหรือเปล่าอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับมาครับนี่นะครับ2:20 นะครับเรามาดูกันว่าพยากรณ์อากาศนะครับที่ผมแนะนำให้ไปดูเขาจะแม่นยำหรือเปล่านะครับนี่ครับถือว่าแม่นยำนะครับนี่ฮะโอ้โหฝนจะตกแล้วก็ไม่มีแดดเลยนะครับ2:00นี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายย้อนพระอาทิตย์ให้ดูเลยนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ครับก็ตอบคำถามได้นะครับว่าแม่นยำพอสมควรครับ
้นนะครับว่าแอปพยากรณ์อากาศสมัยนี้แม่นมากครับนี่ฮะเราก็ดูฝนจะตกอีก4วันนี่ฮะซึ่งถ้าเราไม่มาดูแอปเนี่ยวันนี้เรานึกว่าเอ้ยวันนี้ครึ้มๆฝนจะตกพรุ่งนี้แดดจะออกหรือเปล่าเราก็ลดพอเราลดไปปุ๊บโอ้โหฝนตกไปอีก3วันเลยครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเน่าได้นะครับหรือจะเป็นเชื้อราสนิมนะครับแต่ถ้าเรามาดูแอปพยากรณ์อากาศนะฮะเห็นไหมครับจะตกเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ต้องรดน้ำครับเราก็จะมารดที่วันจันทร์เลยฮะเห็นไหมฮะพอวันจันทร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ฝนจะไม่ตกก็มียาวไปอีกหนึ่งอาทิตย์เลยเห็นไหมครับนี่ฮะเขาก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเราได้นะครับเห็นไหมครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเราควรลดน้ำตอนไหนลดยังไงนะครับนี่ฮะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่วันนี้ทางสวนเราเอามาแชร์นะฮะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้กันได้นะครับนี่ครับผมยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ